กลุ่มเกษตรกรชาวสวนส้มโอในอำเภอเมืองพิจิตรอําเภอโพประทับช้างและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะนาวในอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรเข้ายื่นหนังสือต่อนายบุญเวศศรีพวงใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรขอให้ผ่นน้ำจากเขื่อนเศรษฐกิจลงสู่ระบบคลองชลประทานและผ่านน้ำเข้าสู่แม่น้ำพิจิตรสายเก่าที่ไหลผ่านทั้ง3าอำเภอดังกล่าวเพื่อให้มีน้ำหล่อเลี้ยงทั้งสวนส้มโอและสวนมะนาวกว่า2 0 0 0 0ไร่ ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรับหนังสือไว้พร้อมกับจะส่งหนังสือไปอยังอธิบดีกรมชลประทานเพื่อพิจารณาแต่หากได้น้ํามาห้ามลักลอบนําไปทํานาปรังอย่างเด็ดขาดส่วนที่จังหวัดสุรินทร์โรงเรียนแก่ศึกษาพัฒนาตำบลแก่อำเภอรตัตนบุรีประสบภัยแรงรุนแรงค่ะนักเรียนจำนวน280คนและครู21คนไม่มีน้ำกินน้ำใช้ส่วนประชาชนในตำบลแก่ต้องหาซื้อน้ำกินน้ำใช้เพื่อนำมาดำรงชีวิต นายสุพินพุทธานผู้อมนวยการโรงเรียนกล่าวว่าทางโรงเรียนต้องซื้อน้ําดื่มน้ําใช้จากเอกชนเพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนได้ใช้เบื้องต้นในอําเภอรัตนบุรีได้ให้ความช่วยเหลือโดยการเจาะบ่อบาดาลค่ะ เราจะไปปิดท้ายกันที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเกษตรกรอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาต้องหาขุดเจาะน้ําบาดาลเพื่อน,นํามาทําการเกษตรค่ะเนื่องจากไม่มีน้ําจากคลองธรรมชาติเหลืออยู่เช่นนายสมบูรณ์ิ่มดีอายุ64ปีเกษตรกรบ้านตาจันนอกกล่าวว่าลงทุนขุดบ่อบาดาลไปกว่า15,000บาทแต่โชคดีที่ขุดเจอตาน้ําจึงสาม,มารถสุกน้ํานํามาทําการเกษตรได้ื่อจะนําไปใช้เตรียมเพาะปลูกพืชอายุสั้นหลายชนิดซึ่งคาดว่าจะมีน้ําใช้จนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ทั้งหมดค่ะมาดูสถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างน,นะครับต้องยอมรับว่าขณะนี้มีเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าแม้ว่าบางพื้นที่จะเกิดไฟป่าหรือว่าลักลอบเผาวัชะพืชอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ส่งผลกระทบต,ต่อสุขภาพของประชาชนครับ ที่เทศบาลเมืองน่านในช่วงนี้ปริมาณฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ที่65-85ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานที่120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับขณะเดยียวกันทางจังหวัดก็ยังไม่ได้รับแจ้งเหตุไฟป่าหรือว่าการเผาวัชพืชของเกษตรกรแต่อย่างใดสําหรับหมอกควันที่เกิดขึ้นนะครับคาดว่าจะลอยมาจากพื้นที่อื่นอย่างไรก็ตามประชาชนทั่วไปเริ่มสวมหน้ากากอนามัยกันบ้างแล้วครับ มาดูบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ครับทั้งในตัวเมืองและหลายอำเภอโดยรอบมีหมอกควันปกคลุมโดยทั่วไปครับเนื่องจากไฟป่าและการเผาแต่จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษพบว่ายัางไม่เกินค่ามาตรฐานที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเช้าวันนี้ครับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโรงเรียนยุพ,พราชวิทยาลายัยกลางเมืองเชียงใหม่วัดได้สูงสุด103ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตร ส่วนที่สาระกลางจังหวัดวัดได้88ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรทาให้บรรยากาศการท่องเที่ยวยังคงคึกคักครับเนื่องจากอากาศยังหนาวเย็นในช่วงเช้าและกลางคืนทางด้านจังหวัดอื่นๆฟุลละอองก็ยังไม่เกินค่ามาตรฐานเช่นกันครับโดยที่จังหวัดลําพูนวัดได้1 1 7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรลาปาง97าถึง9 9ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเชียงรายครับ78ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแม่ฮองสอน82ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร จังหวัดแพร่ครับ104ไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตรและพะเยาว9 9ไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตรครับ